ใครโดนก่อนมีร่วงก้องธรณีเปิดใจก่อนมีคิวปะทะทาเกียร์ศึกวัน169กีฬาวันที่29ตุลาคม2567 14:51 นาทีก้องธรณีเปิดประตูค่ายสอสมหมายโชว์ความพร้อมก่อนขึ้นสังเวียนใหญ่ปะทะฝีมือกับทาเกียร์คาลิลอฟเปิดใจหนนี้ต้องได้ชกชี้ใครโดนก่อนมีร่วงแน่เมื่อวันที่28ตุลาคมที่ผ่านมาก้องธรณีสอสมหมายมวยซ้ายเฉียบคมวัย27ปีจากเพชรบูรณ์เปิดประตูค่ายสอสมหมายโชว์ความพร้อมก่อนขึ้นสังเวียนใหญ่ปะทะฝีมือกับทาเกียร์คาลิลอฟนักสู้สปีดจัดวัย30ปีจากรัสเซียในกติกามวยไทยรุ่นฟลายเวท125ถึง135ปอศึกวัน169ที่จะจัดขึ้นที่สนามมวยเวทีลุมพินีรามอินทราในช่วงไพร์ไทม์อเมริกาซึ่งตรงกับเวลา 8:00 นวันเสาร์ที่วันที่9พฤศจิกายนนี้เมื่อวันที่28ตุลาคมที่ผ่านมาก้องธรณีสอสมหมายมวยซ้ายเฉียบคมวัย27ปีจากเพชรบูรณ์ได้เปิดประตูค่ายสอสมหมายโชว์เนื้อตัวล่าสุดให้บรรดาสื่อมวลชนได้เก็บภาพรวมทั้งให้สัมภาษณ์เปิดใจถึงความพร้อมก่อนขึ้นสังเวียนในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนนี้สำหรับไฟนี้ก้องธรณีจะต้องวัดชั้นกับทาเกียร์นักสู้ความเร็วสูงจากรัสเซียที่นับตั้งแต่มาชกวันเมื่อเดือนกพ.64เจ้าตัวเคยปราบนักชกไทยมาแล้ว3รายและยังเคยได้ปะทะกับ2นักสู้หัวกะทิของรุ่นนี้มาแล้วอย่างรถถังจิตเมืองนนท์แชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นฟลายเวทและซุปเปอร์เล็กเกียรติหมู่9แชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นฟลายเวทและมวยไทยรุ่นแบนตัมเวท135ถึง145ปอมาแล้วก้องธรณีกล่าวถึงความพร้อมครั้งนี้ไว้ว่าไฟนี้ผมเตรียมตัวมาหลายสัปดาห์กว่าจะถึงวันชกก็น่าจะพร้อมเต็มร้อยการประกบครั้งล่าสุดของผมกับทาเกียร์วันนั้นที่ไม่ได้ชกกันเป็นเพราะทั้งผมและเขามีข้อผิดพลาดเรื่องค่าน้ำเลยทำให้ไม่ได้ชกกันไฟนี้ประกบขึ้นมาเจอกันอีกครั้งผมมั่นใจ 100% หนนี้ผมตั้งใจมากที่จะได้ปะทะกับเขาครั้งนี้ผมพกอาวุธมาเต็มที่เน้นหมัดเน้นศอกความหนักความเร็วมาเป็นพิเศษผมคิดว่าศึกครั้งนี้ใครโดนก่อนก็ต้องมีร่วงผมเองก็อยากจะเป็นผู้ชนะเหมือนกันโอกาสชนะมีแน่นอนตอนนี้ไม่มีเรื่องอะไรต้องกังวลแล้วพร้อมชกแล้วครับก้องธรณีกล่าวแฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมศึกวัน169ในสนามผ่านทางไทยติ๊กเก็ตเมเจอร์คู่แรกเริ่มเวลา 8:00 นรับชมการถ่ายทอดสดทางช่อง7 HD กด35ภาษาไทยเริ่ม 10:00 นรวมทั้งติดตามข่าวสารและความคืบหน้าของศึกนี้ได้ที่ Facebook One Championship Thailand เว็บไซต์ onefc.และ Instagram One Champ และ TikTok One Champ นายกรัฐมนตรีมอบอนุทินดูระเบียบริบเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการหนีคดีตากใบยันไม่ได้โตแน่การเมืองวันที่29ตุลาคม2567 13:35 นายกรัฐมนตรีมอบอนุทินดูระเบียบริบเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการหนีคดีตากใบทำได้หรือไม่
หลังปลัดท่าอุเทนกลับมาทำงานทันทีลั่นกระทบการเติบโตทางราชการแน่พร้อมลงพื้นที่สามจวใต้เมื่อเวลา 12:10 น.วันที่29 ตุลาคม 2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์หลังการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงกรณีข้อเสนอให้ตัดเงินบำนาญและบำเหน็จข้าราชการที่หนีคดีตาใบว่านายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบอยู่ได้สั่งการและคุยกันเรียบร้อยแล้วว่าอยู่ระหว่างการทำระเบียบอยู่เมื่อถามว่ามีระเบียบที่สามารถริบเงินดังกล่าวได้หรือไม่นางสาวแพทองธารหันไปมองนายอนุทินก่อนกล่าวว่าขอเวลาสักนิดต้องดูในข้อรายละเอียดก่อนแต่ทราบเรื่องหมดแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นอนุทินสั่งตั้งกบสอบปลัดอำเภอท่าอุเทนโผล่ทำงานหลังคดีตาใบหมดอายุความ1/14จำเลยคดีตากใบโผล่กลับมาทำงานเหมือนเดิมหลังคดีหมดอายุความผู้สื่อข่าวถามว่ามีแผนจะลงพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อให้กำลังใจกับผู้เสียหายบ้างหรือไม่นางสาวแพทองธารกล่าวว่าจริงๆมีแผนจะลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อยู่แล้วแต่ขอดูว่าจะไปจังหวัดใดอย่างไรก็ตาม3จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ไปอยู่แล้วและวันนี้ตนก็สวมเสื้อลายของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้มาเมื่อถามถึงกรณีปลัดอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมหนึ่งในผู้ต้องหาที่ถูกออกหมายจับในคดีตากใบซึ่งกลับมาทำงานทันทีหลังจากคดีหมดอายุความนางสาวแพทองธารกล่าวว่าเรื่องนี้ขอให้นายอนุทินเป็นคนตอบและเมื่อสักครู่ได้คุยกันแล้วและให้นายอนุทินได้ชี้แจงเมื่อถามว่าจากกรณีที่เกิดขึ้นจะกระทบกับความเชื่อมั่นของระบบราชการไทยหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวยืนยันว่าทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายเรามีหลักเรื่องนี้เป็นสำคัญเมื่อนายอนุทินไปจัดการเรื่องนี้ก็ต้องใช้หลักกระบวนการทางกฎหมายที่เป็นหลักสำคัญเมื่อถามว่ากรณีปลัดท่าอุเทนสะท้อนถึงภาพความเชื่อมั่นและฝ่ายความมั่นคงของหน่วยงานของรัฐหรือไม่เพราะเมื่อหมดอายุความผู้ต้องหาก็กลับมาทำงานทันทีนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าค่ะก็ต้องตรวจสอบกันต่อไปแต่เราก็ต้องสร้างความเชื่อมั่นให้ประเทศต่ออย่างไรก็ตามในเรื่องนี้เราก็เข้าใจได้เมื่อถามว่าจะกระทบต่อการเติบโตต่อหน้าที่ในราชการหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าค่ะแน่นอนค่ะขณะที่นายอนุทินหันมากล่าวยืนยันว่าแน่นอนกฤษณะจอมเตะหนุ่มคว้าทองแรกให้ไทยกีฬาโรงเรียนโลก2024กีฬาวันที่29 ตุลาคม 2567 15:19 น.กฤษณะผลสุวรรณจอมเตะหนุ่มไทยโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมหลังซาอุดิอาระเบีย 2-0 ยกคว้าเหรียญทองแรกให้ทัพไทยในกีฬาโรงเรียนโลก2024ที่บาเรนกีฬาโรงเรียนโลก2024รายการ ISF Gymnasiades Bahrain 2024ระหว่างวันที่23-31 ตุลาคม 67ที่กรุงมานามาราชอาณาจักรบาเรนโดยทัพนักเรียนไทยที่คว้าไปแล้ว1 เหรียญเงินจากสราวุธนวลศรีในกีฬากรีฑารายการวิ่ง400 เมตรชายล่าสุดเมื่อคืนวันที่28 ตุลาคมที่ผ่านมาต
ามเวลาท้องถิ่นที่ช้ากว่าไทย4ชั่วโมงไฮไลท์อยู่ที่การแข่งขันกีฬาเทควันโดภายในอิซ่าสปอร์ตซิตี้ฮอนซีโดยทัพจอมเตะนักเรียนไทยสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมวันเดียวโกยถึง3เหรียญซึ่งหนึ่งในนั้นเป็นการคว้า1เหรียญทองพร้อมกับ2เหรียญทองแดงซึ่งเหรียญทองได้จากกฤษณพลสุวรรณในรุ่น45กิโลกรัมชายที่ในรอบชิงเอาชนะคาริสอัลชาฮานีนักเรียนจากซาอุดิอาระเบีย 2-0 ยกด้วยสกอร์ 7-7 ชนะคะแนนดิบและ 7-4 ซึ่งยังนับเป็นเหรียญทองแรกของทัพไทยในรายการนี้อีกด้วยและได้อีก2เหรียญทองแดงจากสราวุธจอนสวัสดิ์รุ่น59กิโลกรัมชายกับพริษาลิขิตรวีรุ่น59กิโลกรัมหญิง